นี้เลยนะครับก็ได้มีการโอนเงินเข้ามานะครับจำนวนเงินอยู่ที่ 4,738 บาทนั่นเองนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนทุกคนเลยตอนนี้เนี่ยอยู่กับผมมาร์คนราธิปนะครับก็สลับในคลิปนี้เราอยู่กันในเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า Orim Trade อีกแล้วนั่นเองนะฮะก็สลับในคลิปนี้ผมก็จะมาทำเงินจาก Orim Trade นี้$15หรือว่าราวๆ500บาทใน1ชั่วโมงจาก Orim Trade นี้ให้เพื่อนๆดูกันนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนพร้อมที่จะดูคลิปนี้กันแล้วนะครับก่อนอื่นกดไลค์คลิปนี้ก่อนเลยนะครับกดไลค์คลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับกดเลยนะครับกดเลยก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆกดกันแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าผมทำเงิน$15ใน1ชั่วโมงจากโอลิมเทดนี้ได้ยังไงนะฮะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยโอเคครับผมก็สลับตอนนี้นะครับก็ครบ1ชั่วโมงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก่อนนี้เลยนะฮะในช่วง1ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับผมก็เริ่มต้นมาด้วยทุน$100นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยจากทุน$100นะครับก็กลายมาเป็น$115กับอีก48เซนเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับก็คือเพิ่มมาอีก$15กับอีก48เซนที่ผมได้จากการเทรดเมื่อสักครู่นี้ที่เพื่อนๆได้เห็นไปนั่นเองนะฮะซึ่งเดี๋ยวเราลองไปแปลงค่าเงินกันดูนะครับว่า$15กับอีก48เซนที่ผมทำได้ในช่วง1ชั่วโมงที่ผ่านมานี้นะครับมันตีเป็นเงินไทยแล้วจะเป็นจำนวนเงินอยู่ที่กี่บาทกันนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะฮะก็ผมได้ทำการเปิดเว็บสลับแปลงค่าเงินมาเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งสลับตอนนี้นะครับ$1จะมีมูลค่าอยู่ที่$31กับอีก79สตางค์นั่นเองนะฮะก็เดี๋ยวผมจะทำการแปลงค่าเงินเลยนะครับก็จะกรอกลงไปเลยนะครับ$15กับอีก48เซนต์นะฮะนี่เลยนะครับ$15กับอีก48เซนต์ที่ผมทำได้ในช่วง1ชั่วโมงที่ผ่านมานะฮะมันสามารถนำมาแปลงเป็นเงินไทยได้อยู่ที่ราวๆ492บาทนั่นเองนะครับก็ตีเป็น500บาทไปนะครับเพราะว่ามันอีกแค่8บาทเองนะฮะนี่เลยนะครับก็คือเงินที่ผมสามารถทำได้จากโอลิมปิกในช่วง1ชั่วโมงที่ผ่านมานั่นเองนะครับซึ่งต้องขอบอกไว้ตัวนี้ก่อนเลยนะครับว่าอย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยนะครับผมทำเงินทุกอย่างจากหน้าเว็บของโอลิมปิกเลยนะฮะไม่ได้มาจากการขายของไม่ได้มาจากการชวนคนและที่สำคัญเลยนะครับทุกอย่างทำผ่านหน้าเว็บไซต์ของโอลิมปิก 100% เลยนั่นเองนะฮะก็ต่อไปนะฮะเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูกันนะครับว่าหลังจากที่ผมเทรดครบ1ชั่วโมงมาแล้วนะครับวันนี้ทั้งวันนะฮะที่ผมเทรดในโอลิมปิกนี้ผมทำกำไรจากในโอลิมปิกนี้ได้เท่าไหร่กันนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะฮะโอเคครับผมก็สำหรับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันในบัญชีโอลิมเทดของผมกันแล้วนั่นเองนะฮะนี่เลยนะครับเงินทั้งหมดที่ผมสามารถทำได้จากโอลิมเทดในวันนี้นั่นเองนะฮะก็หักทุน$100ไปนะครับเพราะว่า$100ที่ผมฝากเข้ามานะฮะมันเป็นเงินฝากที่ผมใช้ในการเทรดนะครับไม่ใช่เงินที่เป็นกำไรที่ได้จากการเทรดนะครับซึ่งเงินที่เป็นกำไรที่ได้จากการเทรดในวันนี้นะครับมีเพียงแค่$49กับอีก13เซนต์ตามที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราไปแปลงค่าเงินกันดูเลยนะฮะว่า$49กับอีก13เซนต์ที่ผมทำได้ในวันนี้นะฮะมันแปลงเป็นเงินไทยได้กี่บาทกันนะครับก็เดี๋ยวเราไปแปลงค่าเงินกันดูเลยนะครับก็ผมจะทำการกรอกลงไปอีกรอบหนึ่งนะฮะ$49กับอีก13เซนต์นะครับนี่เลยนะครับ$49กับอีก13เซนต์นะฮะแปลงเป็นเงินได้อยู่ที่1,562บาทนั่นเองนะครับก็ตีเป็น1,500บาทก็พอนะครับตีเป็นตัวเลขกลมๆนะฮะนี่เลยนะครับคือเงินที่ผมสามารถทำได้จากโอลิมเทดในวันนี้นะครับ1,500บาทจากการเทรดในโอลิมเทดวันนี้นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวต่อไปนะครับผมจะทำการถอนเงินต่อเลยก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่า$149กับอีก13เซนต์นี้นะครับถ้าเกิดว่าถอนออกมาแล้วมันจะเป็นจำนวนเงินอยู่ที่กี่บาทกันนะครับก็เดี๋ยวผมจะทำการกดถอนเงินเลยนะครับโอเคครับผมก็สำหรับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันในหน้าถอนเงินแล้วนะฮะก็เดี๋ยวผมจะทำการกดสั่งถอนเงินผ่านธนาคารกสิกรนะครับซึ่งผมจะถอนทั้งหมดเลยนะครับก็คือ$149กับ13เซนต์นะฮะ ก็สำหรับตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมขอทำการกรอกชื่อบัญชีธนาคารแล้วก็หมายเลขบัญชีธนาคารก่อนเลยแล้วกันนะครับโอเคครับผมตอนนี้ผมก็ได้ทำการกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะทำการกดส่งคำขอเลยนะฮะโอเคครับผมก็สำหรับตอนนี้นะครับทางโอลิมเทดได้รับคำขอการสั่งถอนเงินของผมไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็นี่เลยนะครับการชำระเงินของคุณนะครับกำลังรอดำเนินการอยู่นั่นเองนะฮะก็เดี๋ยวผมจะขอตัดไปในช่วงที่ได้รับเงินเลยแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าถ้าเกิดว่าได้รับเงินแล้วนะครับ$149กับอีก13 เซนต์นี้มันจะเป็นเงินอยู่ที่กี่บาทกันนะครับก็เดี๋ยวผมขอตัดคลิปเอาไว้ตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราข้ามไปดูกันเลยนะครับโอเคครับผมก็สำหรับตอนนี้นะครับเวลาก็ผ่านมาประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วนะฮะซึ่งตอนนี้นะครับผมได้รับการแจ้งเตือนมาจากโอลิมเทดแล้วนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเขาได้ทำการโอนเงินให้กับผมเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะรายการนี้เลยนะครับก็เงินจำนวน$149กับอีก13 เซนต์ได้รับการจ่ายมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีอีเมลจากทางโอลิมเทดนะครับเข้ามาที่อีเมลของผมด้วยนะครับก็เป็นอีเมลหน้าตาแบบนี้เลยนั่นเองนะฮะซึ่งเป็นอีเมลที่ทางโอลิมเทดส่งมาแจ้งกับผมนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเขาได้ทำการจ่ายเงินให้กับผมเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะสำเร็จเงินได้มีการจ่ายแล้วนะครับก็จำนวนเงินอยู่ที่$149กับอีก13 เซนต์นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันในบัญชีของผมกันเลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยทางโอลิมเทดได้ทำการโอนเงินให้กับผมตามที่เขาได้แจ้งมาตรงนี้แล้วหรือยังนะครับโอเคครับผมก็สำหรับตอนนี้นะครับผมก็ได้ทำการเข้าสู่ระบบสมาชิกของ Ksaber Banking มาเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าบัญชีของผมนะครับได้มีการโอนเงินเข้ามาจากโอลิมเทดหรือเปล่านะครับก็ไปที่รายการเคลื่อนไหวล่าสุดเลยนะครับแล้วก็เข้าไปที่บัญชีของผมนะฮะนี่เลยนะครับก็ได้มีการโอนเงินเข้ามานะครับจำนวนเงินอยู่ที่ 4,738 บาทนั่นเองนะครับซึ่งได้รับการโอนเงินมานะครับเมื่อเวลาอยู่ที่ 3:19 น.นั่นเองนะครับก็เป็นเวลาเดียวกันนะครับกับที่ทางโอลิมเทดได้ทำการโอนเงินให้กับผมนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับ 3:19 น.นะฮะซึ่งนี่เลยนะครับก็เป็นรายการที่ทางโอลิมเทดโอนเงินให้กับผมนะครับก็สำหรับการถอนเงินของผมในคลิปนี้นะครับก็ต้องขอยืนยันเลยนะครับว่าตอนนี้นะครับโอลิมเทดยังได้เงินจริง 100% นะครับแล้วก็ยังเข้ามาเทรดได้เหมือนเดิมเลยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมจะทำการถ่ายรูป SMS ที่ทางธนาคารกสิกรส่งมาแจ้งเตือนตอนที่โอลิมเทดได้ทำการโอนเงินให้กับผมมาให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้ที่มุมซ้ายบนตรงนี้นะครับนี่เลยนะฮะเพื่อนๆก็สามารถดูได้ที่มุมซ้ายบนตรงนี้เลยนะครับก็ขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งเลยนะครับตามหลักฐานที่ผมได้ให้เพื่อนๆดูไปนี้นะครับโอลิมเทดได้เงินจริง 100% นะครับและผมเองก็ได้รับเงินมาเรียบร้อยแล้วนะครับตามหลักฐานที่เพื่อนๆได้เห็นอยู่ตรงนี้เลยนะฮะก็ถ้าเกิดว่าตอนนี้นะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากจะเข้ามาทำเงินจากการเทรดในโอลิมเทดนี้แบบผมดูบ้างนะครับเพื่อนๆสามารถคลิกลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยซึ่งจะเป็นลิงก์ที่เขียนว่าสมัครสมาชิกโอลิมเทดฟรีนะครับแล้วก็สำหรับวิธีการสมัครสมาชิกนะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์คลิปสอนไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะครับก็สามารถกดเข้าไปดูแล้วก็สมัครสมาชิกตามได้เลยนะครับก็สำหรับในคลิปนี้ในการรีวิวการทำเงินจากโอลิมเทดนี้นะครับผมก็ต้องขอฝากกันไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับก็สำหรับในคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับและหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ